ใครนั้นจากไวไลน์นี่บรรยากาศในการกินข้าวนะน้องจากไวไลน์นี่ข้าวครับอันนี้เบียร์กลุ่มไวไลน์ปีนี้มาไหมเอ่ยมาไหมครับไวไลน์บอกมาเมื่อกี้โทรหาบอกว่าอยู่ที่ความประทมแต่ว่าน่าจะถึงแล้วนะใกล้ถึงแล้วผมอยากรู้ว่าปีแล้วใครแม่งได้รางวัลอ่ะพี่ตองใครวะเจ๋งไวไลน์อ่ะไม่ใช่สปีได้สปีเหรอสุโขทัยปีนี้สปีมาไหมครับไม่มาครับสปีไม่มาอ๋อแล้วก็เป็นกลุ่มน้องใหม่ที่เขาไปเที่ยวกับเราครับผมเดือนที่3ใช่ที่4ที่3เฮ้ยครับอันนี้กาวนี่ค่อนข้างจะลุกยากนิดนึงต้องให้เอาต่อเอาเสียงไปแซะกันเลยในเรื่องอาหารนะครับอาหารเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้ทางสตาฟทางน้องๆกลุ่มหน้าเมืองกาญจนบุรีเป็นคนช่วยตักนะครับเดี๋ยวมันจะไม่พอนะครับจะไม่พอนะครับเตรียมมาแล้วเพราะมีเพื่อนต่อกันเยอะนะฮะนะครับก็แบ่งๆกันทานต่อนะครับนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแถวเริ่มมันใช้โค้งแล้วแถวต้องวิ่งก่อนวิ่งมาเลยเห็นแล้วนิดเดียวโอเคฉีกเลยครับฉีกเลยครับสติ๊กเกอร์ฉีกได้ขนมจีนก็มีนะครับมีแล้วพี่ต๋องมีขนมจีนแต่ว่าขนมน้ำยาอยู่ไหนอ่ะไอ้พี่ต๋องเขาไม่มีน้ำยามีแต่เส้นจีนแล้วขอเอ้ยตักทานตักให้พอดีเลยทุกคนเพราะว่าเอาให้อิ่มเลยนะครับมีได้ควรได้ทำไมชุดแรกทานแต่ก็ขนมจีนมีนะขนมจีนน้ำยาอักปากายนะครับเดี๋ยวผมเอาให้นะครับแรกเกียร์เลยแล้วเดี๋ยวมาช่วยหนึ่งจนมันยกไอ้หม้อน้ำจิ้มไก่มาแล้วน้ำจิ้มไก่มาแล้วนะครับใครจะน้ำจิ้มไก่มาลาดตรงนี้